ัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยศรศิริค่ะศิริธานิยากรครับเจอต้องการเจอพร้อมกันค่ะครับที่นี่นะคะทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งโดยประมาณนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับผู้สนับสนุนนะคะเครื่องดื่มนี่คือน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลนะคะและเครื่องดื่ม Star Infinity มันเรื่องของความสวยความงามแม้ถ้าใครสนใจนะคะต้องสั่งซื้อเลยที่022-94-9898เราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีพูดถึงเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่จะสอบถามเรื่องข้อกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัญหาอยู่นะคะอาจารย์พร้อมที่จะตอบให้ในช่วงท้ายเปิดสายเมื่อไหร่รีบโทรมานะคะที่02-308-0130-31วันนี้ส่ง SMS มาทักทายกันหน่อยนะคะอาจารย์หล่อขนาดไหนนะคะนะคะ4642123ค่ะเห็นมั้ยมาทักทายกันแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะคะสวัสดีอาจารย์วันชัยและพี่ศิรินทาค่ะครับสวัสดีนะคะก็นี่แหละค่ะคือกำลังใจนะคะแล้วใครที่มีข้อกฎหมายอยากจะถามทาง SMS ก็ส่งมาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้วันนี้เรื่องราวหลายวันนี้ทุกคำถามมีคำตอบสดๆเลยนะศิรินทาค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เริ่มตั้งแต่วันที่1จะเป็นเดือนแห่งวันพ่อใส่สีเหลืองเพราะฉะนั้นจะเหลืองกันทั้งแผ่นดินล่ะชาวละก็เพราะนั้นใครยังไม่มีเสื้อสีหลงสีเหลืองอะไรก็ติดต่อขอซื้อกันได้เลยนะครับใช่ค่ะที่นี่ก็มีนะที่นี่มีเหรอมีค่ะสีเหลืองสวยมากของนะฟ้าวันใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังเราจะใส่มาให้ดูนะครับใกล้ๆกับวันพ่อแห่งชาติแล้วศิรินทาเราน่าจะร้องเพลงอะไรสบายๆก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสักหน่อยรถก้าวเผ่าไทยดีมั้ยได้เพลงอะไรเกี่ยวกับในหลวงคุณร้องดีมากเลยค่ะแทบจะไปยึดของคนอื่นเข้ามาหมดแล้ว จริงๆเพลงของทาเองก็มีอย่างเช่นคำสอนของพ่อเพลงในบ้านของเราเพลงเหงื่อพ่อเลยอ๋อเหงื่อพ่อนี่คุณมีนะมีเพลงไหนให้ขอฟังหน่อยผมไม่เคยฟังเขาจะเปิดในรายการของท่าบ่อยๆเหรอใช่ค่ะแต่รายการนี้ก็เป็นรายการของผมทำไมไม่เปิด รายการของท่าไปถึงรายการเพลงค่ะอ่ะไหนแต่อยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่ครูการครูลบค่ะเพลงนี้ครูลบบุรีรัตน์แต่งแต่ถ้าหากเป็นเพลงของครูการหลายเพลงทีเดียวอย่างเพลงพ่อลูกจำความได้อบอุ่นใจเพราะเมตตาของพ่อให้โดยไม่ต้องขอพ่อดูแลและแก้ปัญหาที่ใดแล้งลำเค็นพ่อก็เป็นฝนโปรยมาเย็นทั่วพระสุธาต้นไม้ใบหญ้าพลอยช้ำชื่นงานที่บ้านหลังใหญ่ชื่อเมืองไทยนี้เป็นงานหนักพ่อไม่เคยหยุดพักหนักเพียงไหนพ่อข่มใจฟื้นพ่ออาศัยความเพียรเหนื่อยเจียนจะล้มทั้งยืนพ่อต้องทนกล้ำกลืนเพื่อลูกทั่วพื้นแผ่นดินไทยคุณค่ะเป็นกดมือเปลี่ยวนี่เพลงอะไรนะชื่อเพลงเอาจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่ถวายพระพรยังมีเนื้อต่อแต่เป็นเนื้อที่ครูเขาเขียนว่าในตอนนั้นทาร้องถวายตอนพระองค์ท่าน72พรรษาแล้วก็ครูเขาจะคูณวันนะคะ20,000อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงเหงื่อพ่อในขอฟังเพลงเหงื่อพ่อปานหยาดหยดน้ำทิพย์ลอยลิบลิบโปรยอยู่ทั่วไปเหงื่อจากกายพ่อไทยซึมซาบใจปวงลูกไทยทั้งพ่อด้วยเหงื่อพ่อสยามพันพืชงามรื่นรมสมปองมี
เขื่อนมีน้ำสำรองดูพ่อมองการแสนไกลในทุกทางเพียงเพื่อปัดทุกมวลลูกไทยเหงื่อพ่อไหลโสมหน้าหมดหยดลงปลายคางแล้วลูกคนไหนให้เห็นบ้างสู้ทำทุกอย่างเพียงพ่อไทยไม่ได้เดือดร้อนพ่อเหนื่อยเพื่อลูกไทยจนถึงวัยควรต้องพักผ่อนยังต้องห่วงหาอาทรเอ็นหลังนอนยังต้องนอนที่หลังเราสุดยอดจริงเวลาร้องเนี่ยอารมณ์เป็นยังนึกภาพเลยครับว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับลูกๆของพระองค์จริงๆแล้วเราก็คือเป็นลูกคนหนึ่งซึ่งเห็นพระองค์เหมือนพ่อเราเหนื่อยอ่ะอาจารย์ที่เห็นเนี่ยน้ำตาไหลเพราะอะไรท่านเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับลูกน้อยๆลูกทั้งประเทศอ่ะเป็นล้านๆคนอย่างเงี้ยเป็นกี่สิบล้านคนนะคะอาจารย์บางคนเนี่ยก็ไปพูดกันว่าเอ๊ะคนที่พูดถึงสถาบันพูดถึงพระมหากษัตริย์เป็นคนเก่าเป็นคนโบราณนะใช่บางคนก็บอกโอ้ยคือประเทศเรานี่เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีพระองค์ท่านบ้านเราคงจะเกิดมิกสันยีเหมือนหลายๆประเทศที่เกิดมาใช่คือเรามีสิ่งที่เราเกรงใจเรามีสิ่งที่เราเคารพบูชาเรามีสิ่งที่เราไม่อยากให้คนที่เราเคารพนับถือบูชาเนี่ยเสียใจใช่นี่จึงเป็นเหตุอันสำคัญทำให้ประเทศเราเนี่ยมันไม่วิกฤตแรงจนชนิดที่ห้ำหั่นฆ่ากันผมเอาไม่ต้องอิงกายเอาเหตุการณ์เร็วๆนี้บางคนบอกว่าพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแต่เป็นเพราะพระบารมีแท้ๆนะสิรินทาคนอีกฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งมันขัดแย้งแตกแยกกันรุนแรงชนิดที่พร้อมจะห้ามหันกันได้และมันก็ห้ามหันกันมาเป็นระยะคุณเห็นไหมใช่ยิงกันระเบิดกันคนเจ็บคนตายเป็นพันคนตายอาจจะไม่เป็นพันแต่ว่ามีคนจงคนเจ็บเป็นร้อยเป็นพันละใช่ค่ะแต่เป็นเพราะพระบารมีแท้ๆผมเนี่ยบอกตรงเวลาใครพูดพระสยามเทวาธิราชใครพูดเกี่ยวกับเรื่องพระบารมีว่าจะมาช่วยประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงในอดีตอะไรพูดมาเนี่ยผมไม่ถึงขนาดปฏิเสธแต่ผมเฉยๆค่ะผมรู้สึกเฉยๆแต่คราวเนี้ยเหตุการณ์ที่ผ่านมา22พฤษภาผมมีความรู้สึกก็กราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยเลยผมเนี่ยประเทศไทยเรานี่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมากๆด้วยแล้วมีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และประเทศไทยเนี่ยต้องมีพระสยามเทวาธิราชจริงๆและประเทศไทยนี่ต้องมีสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองประเทศนี้จริงๆสิรินทาจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์คือผมอยู่ในเหตุการณ์นี่ผมก็บอกตรงนะว่าผมสิ้นหวัง เป็นสว อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องแก้วิกฤตของบ้านเมืองดูเหมือนเรามีอะไรที่น้อยนิดมากเหมือนพลังไม่มีไม่มีช่องทางอะไรที่จะออกไปไหนใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่าคงฆ่ากันแน่ แล้วก็คงไม่มีหรอกใครจะมาทำเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีหรอก
แต่ทุกคนก็ยอมนะอาจารย์ถ้ามันจะต้องเป็นจริงๆนะคือเป็นอะไรคือแม้แต่คุณจะปล้นแล้วมาให้คนยากคนจนบางทีเขายังยอมรับไอ้เสือนี่เลยค่ะใช่ไหมเหมือนกันกับเหตุการณ์เนี่ยผมต้องบอกมันเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยใครจะเลวทรามต่ำช้าชั่วช้าสามานย่ำยีกับประเทศนี้เนี่ยอาจจะได้สักระยะหนึ่งค่ะแต่พอมันถึงวิกฤตที่มันเอ้ยมันไม่ไหวแล้วใช่ใช่มันก็จำเป็นใครจะไปคิดว่าใครจะลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลเอายกตัวอย่างโอ้โหคือเขามีทั้งอำนาจมีทั้งที่ช่วงที่ชู้กันมาเลยเนี่ยตรงๆรายการเรารายการสดเอามาเลยเดินมาเลยนะนะคือเวลาทันนึกเวลาที่ทันร้องเพลงตรงเนี้ยจะที่ทันรู้สึกตรงเนี้ยเพราะว่าเราเห็นภาพของพระองค์ท่านตอนที่ท่านยังแข็งแรงท่านทำทุกอย่างทั้งที่เราเห็นและที่ไม่เห็นถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือการอยู่ดีกินดีจากแนวทางที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ให้ลูกเนี่ยได้เดินและถึงวันนี้ท่านควรพักต้องมาเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้ที่ทำไมลูกต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเลยไม่รู้สึกไม่อยากให้ท่านไม่สบายพระทัยเดี๋ยวผมตอบค่ะเดี๋ยวคุณพักน้ำตาลสินทานี่เขาเรื่องแบบอินนี่ไปเลยเอาละก็มาจากจิตใจที่เราเจตนาดีเมื่อกี้นี้ผมกำลังพูดถึงว่าเวลาใครที่มันทำชั่วร้ายกับแผ่นดินเนี่ยถึงเวลานะมันก็มีคนออกมาจนได้เอาไม่ต้องอื่นไกลนะผมอันนี้เล่าเป็นเรื่องเป็นเกร็ดเป็นข่าวเป็นเรื่องกันตรงไปตรงมานะไม่ได้อ้อมค้อมอ้อมค้อมเดี๋ยวเราคิดกันเยอะค่ะเอาละเวลาที่มีกลุ่มการเมืองที่มันแข็งมันวิกฤตขึ้นมาใครจะไปคิดว่ามีกลุ่มประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวพูดกันตรงไปตรงมาอย่างกลุ่มของคุณทักษิณจึงถือว่าแข็งมากค่ะถึงเวลามันก็มีกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาโอ้เราก็ว่าพี่กล้ากันเนาะใช่เออต้องเขาถือว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันนะใช่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในสุดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โอเคนะค่ะอ่ะพออยู่เขาขึ้นมาแข็งอีกแล้วปึ๊กเลยเราเคยเห็นไหมจะมีใครที่มันคือในขณะที่ทางกลุ่มของพันธมิตรก็เริ่มอ่อนแรงลงใช่อ่ะไม่มีอ่ะเรายังนองเนื้อใครอ่ะแล้วเราก็คิดว่าแล้วเราคิดว่าถ้านี่ก็ขอพูดตรงไปตรงมาเป็นเชิงวิเคราะห์นะผมรับผิดชอบผมเองคนเดียวค่ะดีแล้วค่ะทาไม่เกี่ยวเออทาไม่เกี่ยวหรอกครับ ถ้าได้ดีก็เอาด้วยนะ ใช่ค่ะครับ คุณพลอยพยัคฆ์ค่ะครับ คือเราก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาถ้ากลุ่มพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวสู้เขาอีกก็ลำบากค่ะมันมีจุดที่จะต้องถูกตีจุดที่จะอ่อนแรงเนี่ยเยอะมากค่ะเราก็ยังมองไม่เห็นว่าใครอ่ะจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวใครที่จะลุกขึ้นมาสู้เฮ้ยในขณะที่ใครจะกล้าบางทีเราลองดูแหลมๆขึ้นมาเอ้ยบางคนพวกสนามม้ามาแล้วเออแวบบางทีเห็นกลุ่มไอ้หน้ากากขาวขึ้นมาหน่อยโอ้แหวกเรามองอะไรผมเชื่อว่าศิรินทาก็บอกมาคิดไม่มีใครหรอกใช่เสร็จไม่มีทางกินรวบแน่ประเทศนี้จริงป่ะใช่ค่ะอาจารย์ไม่มีใครลุกหรอกจะทำอะไรครับผมอยู่ในสภาแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเอ้ยต่อไปสวนี่อยู่ในอุ้งมือเลยยังทำได้ใช่ไหมเก่งจิ๊บเออผมว่าแง่เลยแง่แซะเลยไม่มีใครเออแง่แซะนี่เป็นไงฮะอาจารย์ก็มันแง่เลยแง่แง่แซะเคยได้ยินแต่แง่แง่นี่แง่แซะเออมันมากกว่าแง่แง่หน่อยอ่ะไม่มีใครหรอกเอาเชื่อไหมคุณก็มองจะมีใครลุกขึ้นมาไม่มีไม่มีคือทุกคนก็บอกเอ้าเราจะไปมองประชาธิปัตย์เห็นเย้าอะไรนี่ที่ออกมาชุมนุมไอ้อะไรปราสาทไอ้สี่มุมเมืองก็เรียกอะไรนะต้านไปกระเล็กไปอะไรที่ไปแต่ละเปิดโต๊ะต้านอะไรเนี่ยแหละแต่แล้วก็มองก็ชุมนุมแล้วก็แล้วกันชุมนุมแล้วก็แล้วไม่ใช่ชุมนุมเปิดเวทีแล้วก็แล้วกันแถลงเอาสิ่งที่เป็นความจริงออกมาให้คนได้รับรู้ต้านคอร์รัปชันต้านกฎหมายนิรโทษที่สี่มุมเมืองอะไรไม่เห็นมีอะไรเฮ้ย
มันเหมือนประเทศนี้มันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิรินทาเอ้าคุณสุเทพมาไงเนี่ยจริงอ่ะนั่นแหละมายังไงแล้วมาแบบมาแบบที่เดิมทีเดียวนกเขามาก่อนมาอยู่กลุ่มเล็กๆตอนนั้นเราก็โอ้คนก็แห่แหนแต่แต้กันนะก็ไปแต่ก็เป็นกลุ่มที่แบบไปนานๆก็เอ๊ะชักอยู่แค่สะพานนี้ซะแล้วมั้งเจ๊ป่ะก็คือไม่ได้แบบไม่มีพลังเท่าไหร่ไม่มีพลังมันก็ไปสะพานนี้ก็จะแคบลงแคบไปมาอยู่ในซอกซะแล้วใช่ไหมเดิมทีเดียวก็ทำท่าอย่างนั้นๆนะก็ถูกบีบด้วยอะไรด้วยแต่ก็สู้กันแบบด้วยความจริงแต่มันก็เราก็เหมือนไม่มีอ่ะมองดูแล้วอีกฝ่ายนึงก็แอบไงพิธาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็จอยแล้วเดี๋ยวก็พับเสือกับบ้านประเทศนี้มันผมต้องบอกนะมันต้องมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีที่คน1ล้านคนนั้นเป็นวันเริ่มต้นที่มีการเดินไงฮะอาจารย์นึกออกไหมเรานึกเห็นภาพที่เขาลงเนี่ยก็บอกจำกันได้ไหมเราย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยคือโอ้โหแต่ละคนแต่ทุกจุดมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะอาจารย์นั่นคือการเริ่มต้นผมเอาละที่กำลังบอกอยู่ๆคุณสุเทพมาได้ไงค่ะคุณเคยคิดไหมว่าคุณสุเทพจะมาเป็นแกนแบบนี้ไม่ได้คิดเลยขอโทษตอนนี้ท่านเป็นพระแต่ผมพูดตอนสมัยเป็นฆราวาสค่ะจะคิดเหรอนักการเมืองเล่นการเมืองอยู่กับการเมืองแล้วก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเยอะแล้วคุณเคยเห็นไหมในอดีตคนที่เป็นนักการเมืองออกมาเป็นแกนนำข้างถนนไม่มีเคยมีไหมคุณลองไล่เลียงมาสิไม่มีส่วนใหญ่มันก็เป็นภาคประชาชนภาคเอกชนทั้งนั้นใช่ค่ะแต่คนที่เป็นนักการเมืองกล้าถูกคู่หมูถูกสนามเนี่ยกล้าเอาตัวเองเข้าแรกเนี่ยโหแบบไม่ธรรมดาแล้วเราก็มาได้ไงเนี่ยเป็นไงเนี่ยแล้วจุดติดด้วยมันเหมือนกับมันถูกกันน่ะพูดละครพอดีอ่ะมันพอดีถ้าเป็นมวยก็ต้องถือว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นนี่มันห่างอ่ะลูกคนละรุ่นผมใช้ศัพท์อย่างนี้ก็แล้วกันแต่เจอนี่รุ่นเดียวกันเดิมทีเดียวพยายามมีอะไรอาจารย์แก้วสันขึ้นมาบ้างคนนั้นคนนี้แต่มันก็ยังไม่มีพลังค่ะโหแต่มวยคนนี้ออกมาเทียบปึ้งเนี่ยผมเนี่ยบ้านผมอยู่เมืองนนท์สิรินธานิยากรค่ะอาจารย์มนชัยสอนสิริค่ะอาจารย์แล้วก็อยู่เมืองนนท์ค่ะเหรอค่ะจังหวัดนครผมได้ลงเรือมันแปลกประหลาดมากเนี่ยสิรินทาแต่เวลาคนไปเวลามันจะไปชุมนุมเวลาเขาประกาศชุมนุมอ่ะโอ้แต่ละคนใส่เสื้อใส่นกหวีดแล้วลงเรือที่ท่าน้ำนนท์เพียบเลยใช่ไหมเฮ้ยทำไมเหมือนกูเฮ้ยทำไมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมันสัญลักษณ์อ้าวมันมากันยังไงพวกเดียวกันนะแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสกันแบบรกวีดังมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนที่ผมพูดแล้วคนลุกเลยอาจารย์แต่พูดเพราะเราอยู่เราได้เห็นบรรยากาศตรงนั้นตลอดผมไปรอเรือเข้าแถวแถวยาวเหยียดพาเมียพาลูกไป ทุกคนเฮ้ยมันเหมือนกันได้ไงเนี่ยทุกคนตอนแรกมันนึกว่าเอ๊ะเราบ้าอยู่คนเดียววะเนี่ยที่ไหนได้เฮ้ยบ้าเหมือนกันเนี่ยไม่ได้บ้าแต่มันทนไม่ไหวพูดภาษาชาวบ้านทนไม่ไหวจริงๆไปไม่หมดเลยแล้วแต่ละคนเอื้ออาทรกันรอกันไม่แซงคิวกันไปก่อนไปก่อนแล้วลงเรือโอ้ยมันคือนี่พูดแล้วยังขนลุกไม่หายนะจ๊ะลงเรือท่าพระอาทิตย์ท่าพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเดินอ่ะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมที่พูดทั้งหมดบ้านเมืองเรานี่ต้องมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงจริงจริงใครจะคิดว่าอยู่ๆจะล่อกันจะฆ่ากันแล้วเนี่ยโอ้โหก็ได้ข่าวก็ต้องหลายแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอาละแค่คุณสุเทพมาเนี่ยผมก็ว่าแปลกประหลาดแล้วใช่ผมก็อยู่ในแวดวงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใครจะออกมาอย่างนี้ทำไมเสียคนน่ะเล่นการเมืองมานักการเมืองมันก็เอาตัวรอดเคยเห็นมีนักการเมืองคนไหนไอ้ที่เย้าเย้าก็อย่างนั้นแหละแหกปากอยู่บนเวทีตอนนั้นแหละไม่เคยหรอกไอ้ที่จะมายืนข้างถนนจะรู้ความรู้สึกทุกข์ไอ้ที่มาเนี่ยก็คือเขาชุมนุมกันจนโตแล้วก็เริ่มมาแห่แหนแต่นแต่ครับแล้วไอ้โถ่ไอ้พวกเกาะกระแสไอ้พวก
อะไรเงี้ยเวลาเขาชุมนุมกันแล้วใหญ่มากก็อยากจะมาโอ้โหมีส่วนร่วมหน่อยแต่แต่นะแต่คนที่เริ่มเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยมากต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตหาเงินหาทองหาอะไรมันพร้อมแล้วแปลว่าพร้อมติดคุกกับพร้อมตายถ้าเขาพร้อมด้วยไงในวันนั้นเลยแต่ถ้าไม่คิดอะไรละคือเฮ้ยมันไม่ได้ละแต่นักการเมืองเนี่ยมันไม่มีใครเป็นอย่างนี้หรอกไอ้ที่จะพร้อมตายพร้อมมีอย่างเดียวกูพร้อมหนีก่อนว่าตัวรอดไงตัวมึงชนะเออทำโผล่ไปหน่อยเฮ้ยเรือไทยเห็นแทบไม่ดีบายบายไอ้ลาก่อนไม่เกี่ยวพวกเนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ภาคประชาชนที่เขาสู้กันมาไม่ว่าแม้แต่พันธมิตรในอดีตเขาก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมันนอนกลางถนนนะอาจารย์เห็นภาพตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วมีคดีคนละกี่คดีเพียบเพียบต้องขึ้นศาลทั้งนั้นนั่นแปลว่าต้องเอาสิทธิเสรีภาพชีวิตตัวเองเสี่ยงคุกค่ะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วทำไมโดนโดนทุกคนเห็นไหมแม้ว่าจะเรื่องทุกอย่างมันเสร็จเบ็ดเสร็จไปแล้วแต่ยังเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอยู่ค่ะแม้ว่าจะพ้นการเสี่ยงตายแล้วก็ตามนี่ชีวิตของทุกคนที่เป็นแกนนำไม่ได้มีความสุขสนุกสบายหรอกนักการเมืองบางคนก็นั่งยิ้มย่องย้อยเยอะเยอะใหญ่ใหญ่ไพเข้าไปนั่นนี่นะแต่ความจริงเนี่ยใจเนี่ยบราซิลนะเอาละใครจะฝ่ายไหนใจบราซิลใหญ่ไปไหมบางทีก็เรียกใจขามดกันนะเขาพูดผมไม่อยากยิ้มเขาพูดก็มาก็เป็นภาพบรรยากาศคือครบปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วผมกำลังพูดถึงวันที่กำลังวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะชิรินทาถ้าคุณจำภาพในอดีตที่ตอนมีชุมนุมแล้วเขาจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะก็ไปร้องเพลงที่นั่นคุณว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนี่ขอโทษยิ่งใหญ่กว่าราชการที่เคยจัดมากันทุกยุคทุกสมัยถ้าก็ยังได้ไปร้องไปถวายพระองค์นะคะโอ้มันเหมือนเป็นพลังอะไรที่ไปรวมกันตรงนั้นเลยอ่ะคุณว่าใหญ่ไหมล่ะใหญ่มากวันนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าราชการที่จัดมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยจะใหญ่เท่าประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะคนมันโอ้โหมันทุกจุดแต่ปีนี้ทาได้ไปร่วมถวายพระพรที่โคราชที่บ้านทาเหรอที่โคราชวันที่5โอ้โหนี่นะผมต้องบอกว่าเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้บ้านเมืองสงบนี่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่านเหล่าทหารก็ดีหรือใครก็ดีที่เคารพนับถือพระองค์ท่านไม่อยากให้บ้านเมืองนี้ย่อยยับในขณะที่พระองค์เนี่ยยังทราบยังรู้ยังดูยังเห็นอยู่ใช่ทุกคนเนี่ยถวายเหมือนกับพระองค์ไม่ได้เกี่ยวนะแต่เขาถวายเหมือนกับรักพระองค์ท่านเทิดทูนพระองค์ท่านโอ้โหท่านทำเพราะนั้นบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะบอกว่าเรื่องจะยุ่งเพราะเวลาปฏิวัติทีนึงยุ่งจะตายนะสิรินทาไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้จะยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้หรือเปล่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคนปฏิวัติเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เขาทำมาเนี่ยผมว่าเป็นเพราะเหมือนกับพระบารมีของพระองค์เนี่ยซึ่งแผ่นดินนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นลูกของพระองค์เป็นแผ่นดินของพระองค์เราคิดกันอย่างนั้นเราก็ไม่อยากให้แผ่นดินของพระองค์ในฐานะเป็นลูกของพระองค์เนี่ยไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้มันก็เลยเหมือนเป็นพระบารมีที่ทำให้เป็นศูนย์รวมดวงใจจริงๆทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายและมันสงบลงได้ค่ะผมเชื่อว่าประเทศอื่นในโลกนี้แม้แต่ใกล้ๆบ้านเรานี้ไม่มีอะไรที่เหมือนบ้านไม่มีสิ่งที่เหมือนบ้านเราแน่นอนใช่ค่ะนี่คือความน่าภาคภูมิใจที่คนไทยเนี่ยมีพระองค์ท่านดับทุกข์ดับร้อนดับความทุกเข็นต่างๆทั้งหมดเนี่ยพระองค์ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้มาข้องเกี่ยวเลยแต่ศูนย์รวมใจที่ทุกคนรักเนี่ยมันเหมือนเป็นบารมีที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสงบร่มเย็นและมีเวลาวิกฤตขึ้นมาก็ช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตนั้นนี่คือสุดยอดจริงๆนะไม่ได้มาพูดกันแบบบางคนอาจจะพูดกันเอ้ยไอ้นั่นพูดเอ้ยไอ้นี่ไปเกาะสถาบันไม่แต่ผมพูดจาก
ประวัติศาสตร์และความเป็นจริงใช่ค่ะจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่นามธรรมเพราะสิ่งที่พระองค์ทำท่านบอกว่าอย่างเพลงท่าที่บอกว่าลูกซึ้งในสิ่งที่พ่อทำและยังจำคำพ่อที่สอนมาพ่อกระทำเป็นตัวอย่างลูกไม่ต้องกางตำราสร้างศรัทธาให้เห็นเป็นแนวทางพ่อสอนให้รู้จักอดออมพ่อก็ยอมดำเนินเดินสายกลางลูกจะทำทุกสิ่งไม่ละทิ้งกลางทางที่พ่อวางแนวไว้ให้สืบสานพูดน้อยทำจริงสิ่งนี้ที่พ่อย้ำลับลังอย่าลืมคำจำไว้ให้นานนานโครงการที่เริ่มไว้ขอให้เติมต่องานพ่อต้องการแค่นี้ที่พ่อหวังพ่อสอนทั้งหมดลูกจดจำและจะทำเท่าที่มีพลังลูกจะทำให้ได้เพื่อให้ไทยเราจีรังไม่ให้พ่อผิดหวังที่สั่งสอนตบมือช้ากันนะช้าจังคำสอนของพ่อค่ะเห็นไหมคะพ่อกระทำเป็นตัวอย่างลูกไม่ต้องกางตำราและสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั่นเป็นตัวอย่างจริงๆนะคะอาจารย์อยากให้เราประหยัดพระองค์ทรงก็ทรงทำให้เห็นว่าเนี่ยการประหยัดเป็นแบบนี้นะไม่ให้ฟุ้งเฟ้ออะไรที่ซ่อมได้ใช้ได้พระองค์ก็บอกว่าเอาไปซ่อมซะไม่เห็นต้องซื้อใหม่ไม่เห็นต้องเอาของใหม่เลยยังใช้กันได้อยู่เอาละก็นี่ก็ใกล้เดือนแห่งวันพ่อแล้วแต่วันพ่อวันแม่เรามีกันทุกวันนะครับโบราณจึงบอกว่าขาดแม่เหมือนแพขาดพ่อถอหักขาดพ่อเหมือนถอหักใช่ทั้งสองเนี่ยถ้าไม่มีแม่แพก็แตกมีแต่แพขาดพ่อแพมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นพ่อแม่ของเราในครอบครัวก็จึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเคารพเทิดทูนบูชาท่านไว้และถ้าพ่อกับแม่ของเราในครอบครัวเป็นตัวอย่างแล้วลูกเต้าก็จะสมัครสมานรักสามัคคีครับดังนั้นผมคิดว่าเราเริ่มต้นของรายการวันนี้พูดเรื่องดีๆเพื่อเป็นมงคลเป็นอนุสติกับเราทุกคนแล้วแต่ช่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้โดยเฉพาะอย่างชิ่งทุกรายการและรายการวันนี้ต้องพูดถึงไม่คุยเรื่องตำรวจนี่อาจารย์ก็คุยมาทุกอาทิตย์เหมือนกันเออไม่คุยเนี่ยเรื่องตำรวจเนี่ยไม่ได้เลยตกใจไหมคุณตกใจไหมโหโหขนาดนี้เหรอเป็นอย่างนี้หรือเพราะนั้นรู้หน้าเนี่ยบางทีเห็นแต่หน้าเห็นแต่ตัวนี่โบราณยังบอกรู้หน้าไม่รู้ใจดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับศิรินทาจะพูดเรื่องนี้ชนิดเอากันให้ทุกเม็ดทุกดอกจะกันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้พักก่อนแล้วกันนะคะตัวเองต้องขออภัยค่ะหลายคนบอกแหมดราม่าเหลือเกินไม่ใช่เลย เพราะรักพ่อจริงๆรักแม่จริงๆนะคะกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนคือทุกคนทาเชื่อว่ามีใจเดียวกันอยู่แล้วนะคะก็สิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงสบายพระทัยได้ก็คือการความรักความสามัคคี
พราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นรักและสามัคคีกันพักสักครู่นะคะขอบคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติค่ะมองเฟลซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มีประโยชน์กับร่างกายมากๆนะคะแล้วก็ยังมี Star Infinity เป็นเครื่องดื่มสำหรับความสวยความงามนะคะมีส่วนก็เรียกว่ามีส่วนผสมหลายอย่างที่จะดูแลผิวพรรณของผู้หญิงนะคะดูในเรื่องของการเติมเต็มหน้าที่มีปัญหาเป็นรอยปรุนะคะกระชับให้ดูเนียนเรียบสวยงามทีเดียวนะคะก็สั่งซื้อค่ะที่022949898เราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องราวเด็ดๆที่อาจารย์จะนำเสนอค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะครับ